ข้อมูลถัดมาที่น่าสนใจคุณผู้ชมจำเรื่องคดีนี้ได้และต้องไม่ลืมนะฮะตอนที่น้องใหม่โดนอุ้มฆ่าคุณผู้ชมยังจำนี้ได้ไหมมันมีแชทที่สวมรอยเป็นน้องใหม่แล้วก็บอกกับทางด้านยายพรในทำนองที่ว่าพี่เนี่ยคือใหม่นะแล้วพี่ไปทำผู้หญิงท้องขึ้นแชทตัวนี้มาหน่อยสิฮะคุณผู้ชมก็คงรู้ว่าไอ้แชทที่บอกว่าทำท้องเนี่ยนะฮะจริงๆแล้วมันคือไอ้กิจสวมรอยมาหลังจากที่ไอ้กิจมันฆ่าเนี่ยนะฮะแล้วมันก็สวมรอยเป็นคุณใหม่แล้วมันก็เลยมาบอกเลิกกับทางด้านของน้องพรเพื่อให้น้องพรตัดใจซะทั้งที่ไอ้กิจมันฆ่าเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมครับปรากฏว่าวันนี้เราไปเจอน้องชายใช่ไหมของกิจมันมีข้อมูลที่น่าสนใจเนี่ยนะครับเพราะว่าสิ่งที่น้องชายของกิจเขาให้เราดูเนี่ยคุณผู้ชมเชื่อไหมเห็นบอกว่าพรเนี่ยมันอ้างเรื่องท้องใช่ไหมใช่ค่ะท้องอันที่หนึ่งคืออะไรขอดูใบแพทย์หน่อยสิฮะประเด็นก็คือกิจเนี่ยก็คงจะรู้สึกดีเพราะตัวเองชอบผู้หญิงคนนี้อยู่แล้วแล้วประกอบกับน้องพรเนี่ยจะไปปั่นหัวกิจหรือไม่ล่าสุดเรื่องใบแพทย์ตัวนี้อ่ะเป็นยังไงครับเมย์คือเหมือนกับว่าน้องชายเนี่ยเล่าว่าจริงๆเนี่ยทางด้านของกิจเนี่ยเขาก็อยากจะมีลูกที่เกิดจากพรนะแล้วกิจก็ปรากฏว่ามีการพูดคุยกับพรเรื่องนี้แล้วพรเขาก็เลยเหมือนส่งผลแลบมาให้กิจดูบอกว่าส่งผลแลบให้คุณหมอดูนะคะว่าแปลว่าอะไรเนี่ยนะคะปรากฏว่าทางด้านของพรเนี่ยไปตรวจแต่คือผลที่ออกมาน่ะก็คือกิจเขาก็ตอบแหละดูแล้วแปลว่าไม่ได้ท้องอันเนี้ยแต่ก็คือเหมือนกับให้ความหวังอะไรทำนองนั้นหรือเปล่าอันนี้จบไปเพราะฉะนั้นกิจมันก็เลยรู้สึกรักผู้หญิงคนนี้มากเพราะมันคิดว่ามันทำผู้หญิงคนนี้ท้องช็อตถัดมาน้องชายของกิจฮะกำลังแฉอีกอันนึงคุณผู้ชมครับเรื่องของกรณีรถแดงเพราะว่าอะไรวงจรปิดรถแดงครับตอนที่ไปอุ้มทางด้านน้องใหม่ปรากฏว่าตอนนั้นน้องเขาคุยกับไอ้กิจคุณผู้ชมเชื่อไหมน้องเนี่ยสงสัยพี่ตัวเองคือไอ้กิจว่าน่าจะไปอุ้มฆ่าเรื่องรถแดงครับแล้วเขาก็เลยมีการทักแชทเพราะเขาดูข่าวเขาก็เลยทักแชทไปหาทางฝั่งของกิจถามบอกพี่รถแดงเนี่ยที่ออกข่าวกันอยู่เนี่ยใช่รถของพี่ไหมซึ่งวันนี้ทางน้องชายเนี่ยเอาแชทให้ช่อง8ดูด้วยเพราะอะไรรู้ป่ะฮะเพราะน้องเขารู้มาตั้งนานเนี่ยล้อตรงนี้ที่คุณผู้ชมเห็นภาพเนี้ยเขาบอกพี่นี่มันรถพี่นี่มันเป็นล้อสีขาวใช่น้องก็เลยยืนยันว่าครอบครัวกับตระกูลเราไม่มีใครรู้เห็นกับคดีฆาตกรรมโดยงัดแชทฮะแชทมาให้ดูว่าเขาคุยกับพี่เขาจริงๆว่าเขาสงสัยเขาถามบอกเวลาวันที่ใหม่ตายเนี่ยเขาเรียกกันมึงนะ มึงอยู่ไหนและหลังจากนั้นในเรื่องล้อฮะขึ้นแชทเรื่องล้อขึ้นมาเลยค่ะปรากฏว่าแชทหน้าที่4ขึ้นหน้า4ครับแชทหน้าที่4กิจมันโกหกน้องมันอีกแชทหน้า4มันประมาณว่ามันบอกว่าไม่ใช่กูแน่ๆใช่ไหมใช่นี่คุณผู้ชมเห็นใช่ไหมฮะหน้าที่4เขาบอกไม่ใช่กูแน่ๆที่คุณผู้ชมเห็นนะฮะวรรคที่2จากบนสุดและที่สำคัญก็คือน้องก็คือฝั่งขวาก็คือน้องพันธ์ใช่สีฟ้าบอกว่าขอให้เป็นแบบนั้นนะไอ้กิจฝั่งซ้ายก็ตอบบอกสาธุเดี๋ยวกูไปเปลี่ยนล้อก่อนเพราะน้องเนี่ยเอะใจบอกพี่รถมึงน่ะล้อขาวนี่ว่าสุดท้ายไอ้กิจก็เลยเหมือนกับกำลังแถนเนียนกับน้องชายก็คือคุณพันธ์บอกถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวกูไปเปลี่ยนล้อคุณผู้ชมฮะเปิดแชทหน้า5ถัดมาเลยครับแชทหน้าที่5คุณผู้ชมฮะกิจมันก็ยังแถกับน้องอีกทำนองว่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นน้องพรเขายังอยู่กับพ่อเขาคุณผู้ชมเห็นด้านบนสุดใช่ไหมฝั่งกิจประมาณว่าหลอกน้องชายว่าพรเขาอยู่กับพ่อเพราะน้องก็เริ่มจะถามว่าแล้วพรอยู่ไหนนี่ฮะคุณผู้ชมฮะเหตุการณ์นี้น้องก็เลยงัดแชทมาเพื่อให้ยืนยันว่าครอบครัวเอะใจตั้งแต่รถและสงสัยว่ารถนี้เป็นรถของกิจที่อุ้มฆ่าแต่กิจก็โกหกน้องจนนาทีสุดท้ายฟังเสียงน้องเปิดใจหน่อยครับผมก็ไม่แน่ใจว่าเขามาขอหรือมาอะไรแต่พี่ชายผมอ่ะเขาบอกว่าเขาที่ว่าคนทำงานในที่เดียวกับพี่ชายผมอ่ะเขามาบอกเขามาเล่าให้ผมฟังว่าพี่ชายอ่ะโอนเงินให้พรไปทำศพแล้วประมาณหลักประมาณกี่หมื่นที่เราคาดการณ์ว่าเงินเดือนออกก็สองสามหมื่นแต่ผมไม่รู้ว่ากี่หมื่นแต่เงินเดือนเขาออกอ่ะเพราะว่าวิ่งงานพวกนี้มันต้อง
ออกหลายบาทเพราะว่าไหนจะค่าศึกหล่อรถด้วยอะไรด้วยเงินจำนวนก้อนหลักหลายหมื่นดังกล่าวเนี่ยคือพี่กิตเองแกก็ปวดแกก็ต้องไปรักษาตัวด้วยแกปวดเป็นโรคอะไรพี่ก่อนหน้านั้นเขาเป็นโรคกระเพาะครับเป็นโรคกระเพาะเขาปวดท้องเขากินอะไรไม่ได้เขาปวดท้องเขาเป็นโรคกระเพาะแล้วเขาไปหาหมอนะผมก็ไล่เขาไปหาหมอแหละแล้วเขาก็ไม่ได้บอกอะไรผมอีกเลยเขาน่าจะส่งใบตรวจคันมาให้พี่ชายผมหรือเขาไปพาไปมากันก็ไม่รู้ที่คลินิกแห่งหนึ่งซึ่งพี่ชายผมเขาอ่านแสงคิดไม่ออกเขาก็ให้ผมอ่านแล้วผมอ่ะมีเพื่อนที่ผมรู้จักนี่แหละเขาเป็นหมอเขาก็ผมก็ส่งให้เขาดูแล้วเขาก็บอกว่าใบเนี้ยใบผลแลบที่ออกมาเนี่ยไม่ได้ท้องนะส่งมาเมื่อถ้าผมจำไม่ผิดในวันที่21รู้อย่างว่าเมียเขาไม่ได้ท้องรู้ครับรู้เพราะว่าผมก็ส่งให้พี่ชายผมรู้ว่าเขาไม่ได้ท้องผมก็อยากจะฝากถึงว่าในมุมมองผมแล้วกันผมไม่ได้กล่าวหาผมไม่ได้ว่าร้ายอะไรเขาหรอกผมก็แค่อยากจะบอกเขาว่าถ้าเรื่องเนี้ยคุณไม่มาจู้จี้จุกจิกหรือมาหลอกพี่ชายผมว่าไม่มีแฟนอะเรื่องเหตุการณ์แบบนี้ผมว่าไม่น่าเกิดไม่มีการฆ่ากันไม่มีการติดคุกแบบนี้แน่นอนพี่ชายผมน่าจะใช้ชีวิตได้ดีกว่านี้แน่นอนถ้าเขาไม่มาหลอกผมเฮ้ยเขาไม่มาหลอกพี่ชายผมว่าเขามีแฟนว่าไม่มีแฟนคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นครอบครัวของกริตก็กำลังจะบอกว่าพังก็เพราะผู้หญิงคนนี้เหมือนกันแต่ต้องไม่ลืมนะฮะกริตฆ่ากริตตัดสินใจฆ่าเขาเอง